ตโตไทยของพระอาจารย์มันภูริทัตเถระมุตโตไทยเป็นภาษาบาลีแปลว่าอิสรภาพแห่งจิตใจหมายถึงจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์หมดสิ้นความเศร้าหมองจากกิเลสแล้วกล่าวถึงหลักปฏิบัติภาวนารวมทั้งธรรมชั้นสูงที่หลวงปู่มั่นเคยสั่งสอนเป็นการบันทึกโดยหลวงปู่วิริยังสิรินทโรซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติเป็นเครื่องอย่างพระสัทธธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปปริสถานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมกลายเป็นของปลอมแต่ถ้าเข้าไปปฏิสถานในจิตตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดีต่อเมื่อการฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่ากระปอมกาคืออุปกิเลสแล้วนั่นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ไม่วิปลาสคาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย 2. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นเชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนจึงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวนยศาสตร์ศรัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื้องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลใดไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วจะทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซก็จักเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสัทโธขอเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจุรทิศเพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในก่อนทั้งหลาย 3. มูลมรดกอันเป็นต้นทุนทำการฝึกฝนตนเหตุใดหนอปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจะต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญจึงยกขึ้นพิจารณาได้ความว่าณคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินพร้อมกับบาทพระคาถาปรากฏขึ้นมาว่ามาตาเปติกะสมุพโวโอธนะกุมมาสปะจะโยสัมมภาวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาได้นะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองผสมกันเข้าไปไฟธาตุของมารดาเคี้ยวเข้าจนได้นามว่ากาลละคือน้ำมันหยดเดียวณที่นี้เองปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ถือปฏิสนธิในธาตุณโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกาลละก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสีคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นปัญจสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุพระคือลม
ทะคือไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากละนั้นแล้วกาลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือน้ำมูเป็นเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วต้องอาศัยนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกี้ยงเลี้ยงมาโดยการใช้ข้าวสุกและขนมกุมารเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพพาจารย์เป็นผู้สอนก่อนใครทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับประมาณมิได้มรดกที่ทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมารดาของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณท่านจะนับประมาณมิได้เลยปราดทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือน้ำมูตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงมาภายหลังน้ำมูท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหากได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี้แหละเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติ 4. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติณมูนี้เมื่อกล่าวเพียงสองธาตุเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วนต้องพิกสระพยัญชนะดังนี้คือเอาสระอะจากตัวนะมาใส่ตัวมะเอาสระโอจากตัวมะมาใส่ตัวนะแล้วกับตัวมะมาไว้ที่ตัวหนูเป็นมะหนูแปลว่าใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามส่วนสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มะหนูคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดได้ในพระพุทธพจน์ว่ามโนปุพพังคมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนรู้จักมโนเจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติคือผลจากบัญญัติทั้งสิ้นสมติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากมโนทั้งสิ้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือเอาเป็นสมติบัญญัติตามกระแสแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมด 5. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุพระอภิธรรมจิตคัมภีร์เว้นมหาปัฏฐานมีในประมาณเท่านั้นเท่านี้ส่วนคัมภีร์มหาปัฏฐานมีในหาประมาณมิได้เป็นอนันตไนยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรอบรู้ได้เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่าเหตุปัจจโยนั้นได้ความว่าเหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเองมโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสำคัญนอนนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้นอารมมณะจนถึงอวิคตะจะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนจึงกล่าวไว้ในข้อ4ก็ดีถีติภูตังซึ่งจะกล่าวในข้อ6ก็ดีและมหาธาตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี
รู้อะไรๆได้ด้วยทศพลญาณก็ดีรอบรู้สัพพเยยธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุนั้นเป็นดั้งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตนัยแม้สาวทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แลเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรความว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัสชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่ยังจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตระธรรมก็คือมหาเหตุฉะนั้นมหาปฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตนัยผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโรจน์แล้วย่อมสามารถรู้อะไรไรทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการสุดจะนับจะประมาณได้ด้วยประการชนี้ 6. มูลการของสังสารวัฏคนเราทุกรูปนามที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิดทั้งสิ้นกล่าวคือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจจยาการแต่เพียงว่าอวิชชาปัจจยาเท่านั้นอวิชชาเกิดมาจากอะไรท่านหาได้บัญญัติไว้ไหมพวกเราก็ยังมีบิดามารดาอวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันได้ความตามพระคาถาเบื้องต้นว่าถีติภูตังนั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชาถีติภูตังได้แก่จิตดั้งเดิมเมื่อถีติภูตังประกอบไปด้วยความหลงจึงมีเครื่องต่อกล่าวคืออาการของอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อมีอวิชชาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือจึงเป็นภพชาติคือต้องเกิดก่อต่อกันไปท่านเรียกปัจจยาการเพราะเป็นอาการสืบต่อกันวิชชาและอวิชชาก็ต้องมาจากถีติภูตังเช่นเดียวกันเพราะเมื่อถีติภูตังก็ปรด้วยวิชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้พิจารณาด้วยพุทธานะคามินีวิปัสสนารวมใจความว่าถีติภูตังเป็นตัวการดั้งเดิมของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงเรียกชื่อว่ามูลตันไตหมายถึงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัฏให้ขาดศูนย์จึงต้องอบรมบ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชารู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายลงแล้วไม่ก่ออาการทั้งหลายใดๆอีกทิฏฐิภูตังอันเป็นมูลการก็หยุดหมุนหมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยประการชนี้ 7. อัคคฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพานฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์โดยอธิบายว่าเราได้รับมรดกมาแล้วจากมโนคือบิดามารดากล่าวคือตัวเรานี้แลอันได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบริบูรณ์จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้จะสร้างสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เองมิได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคกระบือที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทำให้มีได้
เมื่อมีแล้วทำให้ยิ่งได้สมด้วยเทศนาในอันมาในเวสสันดรชาดาว่าเมื่อได้ทำกองการกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์บางพวกทำมากและขยันจริงพร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกสัตว์ดิเรกชันท่านมิได้กล่าวว่าเลิศเพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีสามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้เลย 8. สติปัฏฐานเป็นชัยภูมิคือสนามฝึกฝนตนพระบรมศาสดาจารย์เจ้าทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมะข้อไหนเมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่าพระองค์ทรงตั้งมหาสติปักฐานเป็นชัยภูมิอุปมาในทางโลกการรบทัพชิงชัยมุ่งหมายชัยชนะจำต้องหาชัยภูมิถ้าได้ชัยภูมิที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดีณที่นั้นสามารถรวบรวมกำลังใหญ่เข้าฆ่าฟันข้าศึกให้ปราบชัยพ่ายแพ้ไปได้ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าชัยภูมิคือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงชั้นใดอุปมาในทางธรรมก็ฉันนั้นที่เอามหาสติปักฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่สงครามรบฆ่าศึกคือกิเลสต้องพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก่อนเพราะคนเหล่าที่จะเกิดกามราคะเป็นต้นขึ้นก็เกิดที่กายและใจเพราะตาแลไปเห็นกายทำให้ใจกำเริบเหตุนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่องก่อเหตุจึงต้องพิจารณากายนี้ก่อนจะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทำให้ใจสงบได้นัดที่นี้พึงทำให้มากเจริญให้มากคือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียวในเมื่ออุคหะนิมิตปรากฏจะปรากฏกายส่วนไหนก็ตามให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่นจะคิดว่าที่นี่เราเห็นแล้วที่อื่นยังไม่เห็นก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นสิเช่นนี้หาควรไม่ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆทุกๆอาการอันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟได้อย่างละเอียดที่เรียกว่าปฏิภาคก็ตามก็ให้พิจารณากายที่เราเห็นทีแรกด้วยอุคหานิมิตนั้นจนชำนาญที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกนัดที่เดียวกันนั่นเองเหมือนสวดมนต์ฉะนั้นอันการสวดมนต์เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้วทิ้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีกก็จะลืมเสียไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ทำให้ชำนาญด้วยความประมาทฉันใดการพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุคหานิมิตในที่ใดแล้วไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกันการพิจารณากายนี้มีที่อ้างมากดังในการบวชทุกวันนี้เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐาน5ก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบททุกทกะนิกายว่าอาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกซึ่งการพิจารณากายอาจทำลายอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของกุลบุตรได้เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐาน5ก่อนอีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายชื่อว่าไม่กำหนดกายในส่วนแห่งโกฏฐาตุข้อการพิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆใดโกฏฐาตุหนึ่งมิได้จึงตัดแก่ภิกษุ500รูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่าบ้านโน้นมีดินดำดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั่นชื่อว่าพหิทาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัจฉติกาแผ่นดินภายในกล่าวถึงอัตภาพร่างกายนี้
จงพิจารณาไตรตรองให้แยบคายกระทำให้แจ้งแทงให้ตลอดเมื่อจบการวิสัชนาปัญหานี้ภิกษุทั้ง500รูปก็บรรลุพระอรหันต์ผลเหตุนั้นการพิจารณากายจึงเป็นของสำคัญผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่พิจารณากายนี้ทั้งสิ้นจะรวบรวมกำลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากายแม้พระพุทธองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลมจะไม่ใช่กายอย่างไรเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาเป็นต้นจึงชื่อว่าชัยภูมิเมื่อเราชัยภูมิดีแล้วกล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชำนาญแล้วก็จงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตุทั้งหลายด้วยอุบายแห่งวิปัสสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้า 9. อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกปฐุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากคนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อขึ้นพ้นโคนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอำมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นก็มิได้กลับคืนไปยังโคนตมนั้นอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี่เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจาระปัสสาวะทั้งปวงสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันขี้ไข่เป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจต้องเททิ้งกินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ถ้าหาไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าใกล้ไข่ก็ไม่ได้ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ไข่ไม่ได้เพราะเหม็นสาบดังนั้นจึงได้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดเรือนขูดเป็นอสุภะของไม่งามปฏิกูลน่าเกียดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงปานนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนาญด้วยโยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแก่จริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุคหานิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากเจริญให้มากทำให้มากการเจริญทำให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้อันชาวนาเขาทำนาเขาก็ทำที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดำลงไปในดินปีต่อไปเขาก็ทำที่ดินอีกเช่นเคยเขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาวคงทำแต่ที่ดินอย่างเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุ้งเต็มช้างเองเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องร้องเรียกว่าข้าวเอ่ยข้าวจงมาเต็มยุ้งเน้อข้าวก็หลั่งไหลมาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ่ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุ้งช้างเราเน้อถ้าทำนาในที่ดินนั้นเองจนสำเร็จแล้วข้าวก็จะมาเต็มยุ้งเต็มช้างเองฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าก็นั่นเองจงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทำให้มากนั้นมีใช่หมายแต่การเดินจงกลุ่มเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำคิด
พูดก็ให้สติรอบคอบในกายอยู่เสมอจึงจะชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสิการตลอดจนการกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริงๆอุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ควรออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียวพระโยคาวจระเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทำให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่างพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวพระโยคาวจระเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชำนาญแล้วหรือชำนาญอย่างยิ่งแล้วคราวนี้แลเป็นส่วนที่เป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพึบลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องลบราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับญาณสัมปยุตคือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเทในใจได้เลยจึงชื่อว่ายถาภูตญาณทัศนวิปัสสนาคือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริงขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจระเจ้าจะพึงเจริญให้มากทำให้มากจึงจะเป็นเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชำนาญเห็นแจ้งชัดว่าสังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมติว่าโน่นเป็นของของเราโน่นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ก็แลธาตุทั้งหลายเขาหากมีหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มาก่อนเราเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันธ์ห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติจึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมมติไม่ใช่สมมติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็นเกิดขึ้นเสื่อมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่าธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงจะว่าไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นในข้อความนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังมาแต่ใครมิได้เรียนมาแต่ใครเพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่าธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวจระเจ้ามาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั้นแลไม่เที่ยงสัตว์โลกเขาเที่ยงคือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นให้พิจารณาโดยอริยสัจธรรมทั้ง4เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้โดยปัจจักขสิทธิว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงหลงตามสังขาร
มื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อน2ประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมติเขาเท่านั้นทิฏฐิภูตังจิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นได้ได้ความว่าธรรมดาหรือธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจระเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้จิตรวมพึบลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยประจักษ์ขสิทธิ์พร้อมกับญาณสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมติเป็นวิมุตติหรือรวมลงทิฏฐิจิตอันเป็นมีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตว่าขีณาชาติญาณังโหติดังนั้นในที่นี้ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยเย็บคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจค้านจะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้ฉันใดวิมติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแลไม่ใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนวันตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการฉะนี้ 10. จิตเดิมเป็นธรรมชาติในสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสภิกษุทั้งหลายจิตนี้เสื่อมประพัดสอนแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่อจึงทำให้จิตมีส่องแสงสว่างได้ท่านเปรียบไว้ในบทกลอนหนึ่งว่าไม้ชะงก 6,000 งากระปอมกากิ้งกะห้อยกระปอมน้อยขึ้นมือพันครั้นตัวมาบ่ทันขึ้นนำคู่มือคู่มือโดยอธิบายว่าคำว่าไม้ชะงก 6,000 งานั้นเมื่อตัดศูนย์3 0ออกเสียเหลือแค่6คงได้ความว่าทวารทั้ง6เป็นที่มาแห่งกระปอมกาคือของปลอมไม่ใช่ของจริงกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้ง6นับร้อยนับพันแต่มิใช่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายก็ยังไม่เกิดขึ้นก็ทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกๆวันในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปลอมกล่าวคืออุปกิเลสที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดรัศมีดุจพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหาก